การเล่นอ่ะคือพื้นฐานของการเรียนมากกว่าเพราะจากเด็กๆเลยเราไม่ได้เกิดมาแล้วเราเรียนเลยเกิดมาแล้วเราเล่นแต่พอเล่นอ่ะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆแต่มันแค่ไม่ได้เป็นตัวเนื้อหาวิชาแต่พอมาอยู่ในบทที่เขาโตขึ้นการเรียนมันอาจจะถูกแยกเป็นการท่องจำการอ่านหนังสือในแบบเนื้อหาหนักๆซะมากกว่ามันเลยดูเหมือนว่าต้องแยกเรียนกับเล่นแต่จริงๆแล้วเราสามารถเอาการเรียนกับการเล่นเนี่ยมาประสานเข้าด้วยกันได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เราจะทดสอบอะไรเด็กสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็จะอ่านเพื่อที่จะรอตอบคำถามแต่อย่างที่บอกเด็กจะมีทั้งสนใจและไม่สนใจเด็กที่ไม่สนใจหนึ่งก็คือครูอยากทำอะไรก็ทำแบบฉันก็รอตอบตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็เลยทำให้ห้องเรียนก็กลับสู่แบบเดิมคนตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบแต่พอนำกิจกรรมเข้ามาเล่นเนี่ยทุกคนต้องอยากเอาชนะและมันเป็นการเอาชนะแบบทีมเวิร์คทุกคนก็จะรู้สึกว่าฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วงฉันก็ต้องพยายามช่วยอะไรสักอย่างในครั้งแรกของการเล่นเราอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรมากนอกจากความสนุกของเด็กแต่หลังจากนั้นพอเขารู้รู้สไตล์การสอนเราแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีการเล่นเนี่ยหลังจากนี้เขาจะไปเตรียมตัวมาเองเช่นพอเราบอกว่าเดี๋ยวคาบหน้าจะมีเล่นเกมนะเขาจะรู้เลยว่าเดี๋ยวฉันจะไปอ่านเองตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปจ้ำจี้จ้ำชัยเขาแล้วเดี๋ยวเขาไปจัดการของเขาเองว่ารอบนี้ต้องได้ขนมรอบนี้ฉันต้องชนะเดี๋ยวฉันไปฟิตอ่านมาเองแล้วมันกลายเป็นว่ามันอ่านจากความรู้สึกเขาฉันอยากช่วยเพื่อนได้ฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วงของเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ครูไปบอกไม่ได้คือครูบอกให้อ่านหนังสือก็คือผ่านหูว่าต้องอ่านแต่ว่าใครอ่านไม่อ่านไม่รู้แต่ถ้ามันเกิดจากข้างในของเขาอะตรงนี้เราไม่ต้องบอกเขาได้ซ้ำเขาจะทำของเขาเองแล้วมันเป็นอะไรที่มันยั่งยืนกว่าถ้าในอนาคตมันมีเราอยากเล่นเหมือนในต่างประเทศเลยด้วยซ้ำที่มีเครื่องมือไฮเทคที่แบบเป็นเครื่องมือแบบ 3D อะไรอย่างเงี้ยที่ให้เด็กดูจริงๆวรรณคดีอ่ะถ้ามีโอกาสเป็นไปได้เราอยากจะให้เหมือนเด็กท่องโลกวรรณคดีของจริงอ่ะเข้าไปดูรามเกียรติ์เข้าไปดูหนุมานจริงๆโดยการใส่แบบใส่เครื่อง VR อะไรอย่างเงี้ยใจจริงคือเราอยากขนาดนั้นเลยแต่ว่าเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามยุคสมัยตามเครื่องมือที่เราพอจะมีสิ่งแรกที่เราวัดได้เลยคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอิโมชันตอนนั้นมันจะสนุกเพราะว่าพื้นฐานมันมาจากการเล่นเขาเอาเล่นไว้ก่อนแต่สุดท้ายเขาจะตกผลึกเรื่องของวิชาการได้ว่าเพราะการเล่นครั้งนี้มันเป็นการเล่นที่ใส่วิชาการลงไปยังไงมันจะต้องมีตัวเนี้ยถึงจะชนะมันไม่ใช่การเล่นเหมือนการเล่นทั่วไปที่ว่าใช้แค่กำลังใครวิ่งเร็วสุดชนะได้ผลลัพธ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นเด็กที่ไม่สนใจเนี่ยเห็นได้ชัดมากที่สุดเลยเพราะว่าจากที่เขาไม่เอาอะไรเลยเขาเริ่มได้อย่างน้อยได้มากได้น้อยเขาได้ได้เพียง1คะแนนสำหรับแพลก็ถือว่าได้อันนี้เป็นผลลัพธ์ที่แพลพอใจในมุมของแพลแล้วแพลคิดว่าถ้าเราอยู่ต่อเนื่องกันไปมันก็จะดีขึ้นพอเราใช้กฎที่เป็นกฎของเกมกลายเป็นว่าเขาฟังมากกว่ากฎที่เป็นกฎของห้องเด็กเขามีความสุขกับเพื่อนอย่างเด็กบางคนไม่เคยเล่นกันเลยแต่พอมีคาบให้เขาได้เล่นกลายเป็นว่าอยู่ๆเขาได้มาจับมือเล่นกันเฉยเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการมากกว่า